ไปที่บิ๊กวิงเอาละครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่จะทำให้ขาหมูพะโล้ของคุณเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นแล้วกันผมใช้คำนี้เลยนะอร่อยยิ่งขึ้นคุณทำอะไรกับขาหมูขาหมูเขาเป็นพระเอกอยู่แล้วเราแค่หานางเอกให้เขาก็พอคุณแค่เติมน้ำจิ้มเหรอพูดจริงไหมเนี่ยอย่าใช้คำว่าน้ำจิ้มน้ำราดยำแซ่บถือว่าวันนี้ผมบอกสูตรเด็ดเลยนะคุณถ้าไม่ช่วยก็ต้องเอาสมุดมาจดอ่ะสูตรนี้ไม่บอกใคร น้ำยำแซ่บยำแซ่บแซ่บจริงเดี๋ยวโดน นะครับ พริกขี้หนูสวนนะครับเอาตัวก้านออกนะฮะใส่ลงทำไมไม่ใส่ก้านด้วยอ่ะไม่เอาไม่ชอบกระเทียมไทยนะครับปอกเปลือกทำไมไม่ใช้กระเทียมจีนเรื่องของ เรื่องของผมคุณดูสูตรของผมก่อน ก็บอกว่าให้ถามอ่ะตามด้วยนี่เลยครับผักชีนะฮะใส่ลงไปอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเบสหลักเบสเป็นแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานนะฮะพริกขี้หนูสวนกระเทียมอันนี้เพิ่มความคลาสสิกแบบหอมๆเลยนะผักชีมันไม่ใส่รากผักชีด้วยไม่ใส่เก็บไว้ต้มน้ำซุปน้ำจิ้มของเราน้ำตาลปี๊บครับความเค็มนะฮะผมมี2 อย่างเกลือป่นกับน้ำปลานะครับผมจะใส่ทั้ง2 อย่างเลยเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลปี๊บถูกต้องนะครับเราต้องมีน้ำตาลทรายเข้าไปด้วยนะฮะเสริมกันเพิ่มความเปรี้ยวนะครับอันนี้น้ำมะนาวอะไรที่มันธรรมชาติ 100% เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงใจ พูดตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยให้มันแบบปี๊ดขึ้นมาสุดๆเลยก็คือน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ให้เขาเหลวๆนิดนึงก็อาจจะมีในส่วนของน้ำสะอาดนะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกใส่ลงไปเอ้ยมันมีน้ำไหลออกมาเปิดดีๆล่ะถ้วยอะไรลาดหรออ๋อลืมอะไรเนี่ยอันนี้เมนูใครเนี่ยก็นั่นน่ะสิมาอันนี้คือขาหมูพะโล้ของเรานะฮะชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะขั้นตอนนี้ก็เด็กๆนะฮะไม่สมควรทำเองแล้วผมก็ขอต่อว่านะครับมีร้านนึงแถวนี้นะครับผมบอกว่าขอข้าวขาหมูไม่เอาผักดองได้ไหมไม่ใส่ผักได้ไหมไม่ใส่ไข่ได้ไหมน้องไปเขี่ยออกได้ไหมน้องเขี่ยออกเถอะพี่ทำใส่กล่องไว้แล้วเฮ้ยพี่เออใช่ร้านนี้เป็นอย่างนี้เอ้าคุณรู้เหรอรู้ขออนุญาตนะครับเอาเลยหยิบจานมาเอียงๆให้หน่อยครับเชฟจะวางนี่ไงน่ากินปะล่ะเมื่อกี้ดีแล้วให้มันไหลลงมาสวยแล้วเออไม่ได้ดีแล้วเวลาราดน้ำจะได้เห็นว่ามีหนังอ๋อให้คุณดูเป็นห่วงผมนะปกติไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยทำตั้งนานแค่ทำน้ำจิ้มอะนะโบนัสแล้วคุณจะรักผมอีกหนึ่งเคล็ดลับนะผมอยากให้ทุกคนนิดหนึ่งเอาเสร็จแล้วครับขาหมูพะโล้กับเส้นหมี่สุดยอดเอาละครับให้เขารู้นะฮะว่าเราเป็นยำแซ่บเราก็จะต้องมีมะนาว1อันวางไว้แล้วก็อันนี้เป็นของคุ้นเคยกับขาหมูอยู่แล้วนะฮะผักชีดูดีจังเลยอ่ะขาหมูพะโล้ยำแซ่บครับน่ากินมากๆเลยเราจะทำบะหมี่ต้มยำขาหมูไม่ใช่แค่ขาหมูแต่เพิ่มเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสับรวนลงไปด้วยเลอะเทอะมากป้าคะก็เพิ่มโปรตีนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักมีผู้มายืนยันและการันตีถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคะมั่นใจได้ไหมครับว่ามาตลาดจะปลอดภัยอะค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1 นะครับใส่หน้ากากนะเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับอ๋อลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้นะครับจะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ ส
36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิคะมีป้ายราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างซะดีจับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คะน้าสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะใช่ค่ะกี่ชั่งยังชั่งแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะหนึ่งโลนะอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานมาตรฐานจริงเราไปชั่งที่ตาชั่งกลางกันค่ะไปชั่งเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปชั่งแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตาชั่งกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษลึกกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บเมื่อซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อหนึ่งใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้
คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บ